สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายฮะจะไปเที่ยวดอยช้างไปเที่ยวฟาร์มแกะอาคานี่ดอยช้างมาช้างถึงแล้วไปดูวิวหน่อยแล้วก็ไปขี่รถเลาะตามสันเขานะขึ้นไปดูจุดชมวิวบนดอยช้างโอ้ถนนเส้นนี้ดิโอ้โหโดยทริปเนี่ยผมจะมีเพื่อนร่วมทริปกัน3คนครับก็มีรถอยู่ประมาณ3คันนะทริปนี้อาจจะออกน้อยสักนิดนึงครับจุดหมายปลายทางเราอยู่ที่เชียงรายครับออกบ้านก็เวลาประมาณ 5:30 นครับตอนนี้เราออกแต่เช้าหน่อยเพราะว่าวันนี้กะจะเป็นวันเดย์ทริปวิ่งไปกลับภายใน1วันก็บวกลบแล้วราวๆประมาณ400กิโลออกจากลำพูนก็ราวๆ 5:30 ครับเดี๋ยวนัดเพื่อนๆไว้ที่เชียงใหม่นะครับไปเจอกันที่เชียงใหม่โซฮอล์95เต็มถังเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่114บาทได้แล้วพี่120 120โอ้3ลิตรพอดี 3.07 ไปเติมน้ำมันเรียบร้อยฮะไปกันต่อฮะพี่ออกจากบ้านตอนนี้ก็โมงเนี่ยโอ้อีก5นาทีจะ6โมงนะโอเคไปกันต่อมีอะไรกินหรือเปล่าในปั๊มอ่ะเหลือกี่ขีด
พอกันนะ 80% นะเดี๋ยวไปปั๊มนี่ก่อนครับโอ้โหบรรยากาศเช้าๆดีมากเลยมีหมอกด้วยโอ้ถึงกี่โมงเนี่ยถึงปั๊ม 7:50 นะเดี๋ยวแวะห้องน้ำข้างๆนะครับยังหาข้าวกินไม่ได้ตอนนี้หิวแล้วเลยไปแล้วต่อฮะออกจากปั๊มเรียบร้อยน้ำมันยังไม่เติมนะตอนนี้น้ำมันยังไม่เติมโอ้นี่มั้งนี่ๆๆฮะเอานี่เลยบอกออกปั๊มมาใส่เลยเว้ยนึกว่าจะไปหากินกันไก่จอดจอดนู้นไหมกลางถนนว่ะกินไม่ไก่ออกหน้าปั๊มมาแหมว่าจะไปแวะข้างทางเข้ามาเอาเฮ้ยลมดีเหรอลมเลยมึงวะไปเดี๋ยวข้าวอยู่แล้วงั้นต่อเดี๋ยวค่อยไปเติมน้ำมันที่ก่อนขึ้นโดยช้างง่วงนอนนี่หายป่ะสี่สิบห้าสิบแล้วหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทน้ำมันลิตรละ 39.10 โลฮอต้า5ใช้ไป 2.56 ลิตรเต็มพอดีนะถึงคอขวดเลยนี่ดอยช้างดอยช้างถึงแล้วเลี้ยวเข้าไปอีก20กิโลเลี้ยวซ้ายไปดอยช้างก็เลี้ยวเข้าไป20กิโลดอยวามี50กิโลนี่ทางนี้ไปเขื่อนแม่สวยได้ด้วยเอ้าเดี๋ยวก็ไปแวะกันครับขอไปจุดหมายปลายทางก่อนดอยช้างนะเลี้ยวซ้ายไปนี่ทางเลี้ยวซ้ายดอยช้างก็เข้าไปทางนี้ก็เชียงรายแล้วนะเลี้ยวซ้ายไปดอยช้างก่อนเข้าไปอีกประมาณ20กิโลจริงเขื่อนแม่สวยถึงก่อนนะเขื่อนแม่สวย2โลจริงน้ำแม่สวยต้องเข้าทางนี้แหละยังไม่เข้าแต่ไม่ได้เข้าก็เลี้ยวรถเข้ามาประมาณ2กิโลแรกๆให้แล้วก็ทางเป็นทางขึ้นเขาก็เป็นทางที่บอกว่าขี่สบายนะผมว่าขี่สบายแต่ว่าจะเป็นเดินขึ้นแบบยาวๆหน่อยฮะรถเล็กแบบผมก็อาจจะเหนื่อยหน่อยต้องถอน3-4 3-4ฮะตก3ป้ายมันจะเป็นเดินยาวๆครับเดินยาวๆไปเรื่อยๆฮะถ้าเป็นรถใหญ่ก็อาจจะขี่สนุกตอนนี้ทางเริ่มลงแล้วทางเริ่มลงแล้วมีป้ายบอกทางขึ้นเนินอีกแล้วเป็นเนินยาวๆครับเนินสูงยาวๆป้ายกับเสียงเครื่องต้องถอน3โอ้ดูวิวตรงนี้ดิโอ้โหน่าจะเป็นเขื่อนไม่สวยนะเราจอดตรงนี้ก่อนจุดชมวิวจุดชมวิวอะไรเขื่อนไม่สวยสีย่าจุดชมวิว
จุดชมวิวดีกว่านี่นี่จุดชมวิวเขื่อนแม่สวยได้จุดชมวิวเขื่อนแม่สวยเชื่อมโยงตัวโลกเชื่อมใจคนทั้งชาติป้ายอะไรวะถอย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 เลี้ยวนี่เหรอโหแม่งเกือบตรงไปเลยฮะเกษตรที่สูงว่าวีบ้านดอยช้างไปเข้าไปโอ้ดูวิวข้างบนนี่โอ้โหแม่อะไรอะไรโอ้มีรถจอดด้วยข้างบนนู่นน่ะโอ้โหโอ้ยช้าๆกันหน่อยนี่ชมวิวนั่งโอ้ขึ้นดอยขึ้นดอยขึ้นดอยไปวิวนี่โอ้โหดูข้างบนนู่นโอ้วันนี้ที่มาเป็นวันอาทิตย์เนี่ยผมว่าคนเยอะแน่ๆเลยนะก็คนนั่งแน่ๆฮะโอ้เส้นทางเรียบไหลของเลยเว้ยโอ้รถท่วงรถท่วงโอ้ดูวิวดูวิวโอ้วิวตรงนี้มากเห็นเกิดไว้สวยด้วยโอ้โหดีดีมันนี่นี่สีห้อมภูเขาปะนี่โอ้โหโค้งไปโค้งมาตามไหล่เขาอ่ะนี่เห็นวิวไปเรื่อยโอ้โหชันนะเนี่ยชันนะเนี่ยโอ้ตรงนี้สันเขาเลยนี่นี่นี่ตรงนี้สันเขาเลยเต็นท์โอ้โหลานโล่งๆเลยอากาศดีฮะตอนนี้กี่โมงเนี่ย9โมงครึ่งนะ9โมงครึ่งโอ้มีคนกางเต็นท์ด้วยเว้ยโอ้โหกางเต็นท์ชื่อว่าอะไรเนี่ยเวดดิ้งแคมป์ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะแต่จุดสวยครับตรงเมื่อกี้ก็คือมันเป็นจุดที่เรียกว่าอยู่กลางสันเขาพอดีเมื่อกี้นะผมว่าสวยเลยถ้ามากางเต็นท์น่ะตรงนี้แนะนำครับถ้าใครดูคลิปอยู่ก็ผมว่าตรงนี้สวยอีกหนึ่งจุดนะปักหมุดไว้ก่อนตรงนี้ปักหมุดกันไว้ก่อนจอดรถก่อนเก่งไปไหนเนี่ยเก่งนี่
เอากลัวกล่องไลแมนมาแลกอันนี้ได้ไหมฮะขอแลกกล่องไหนวะกล่องไลแมนแว่นตาดำเราก็ไม่มีเขาไม่รอแขกเลยเดี๋ยวแขกเริ่มแล้วกูเก็บรอแขกเริ่มอย่างเดียวไงบ้านนี่คือมันเป็นแบบร้อยเป็นแบบครับพอดีเลยดูแหละมันถึงแล้วว่า15กิโลอ่ะกูว่ามันอันไหนมันเขียนว่ายอดดอยช้าง15กิโลผมไปเห็นจะไกลอ่ะมีเห็นทริปล้านนู่นมึงเตรียมตัวเลยซิตี้ขนาดนั้นก็ได้มั้งเดินชมไม่เห็นเพื่ออะไรเข้ามีเพราะให้วัดเด็กเป็นหมดได้เลยค่ะเอานิ้ววางกันไหมเหรอเอาแม่บอกนี่ครับอ่านเลยนะครับเชิญค่ะมาดูวิวหน่อยมันดีจริงนะยังเห็นไหมขาวก็ต้องบอกกันว่าที่นี่ค่าเข้าคนละ100บาทครับส่วนบัตรก็สามารถเอาไปแลกเครื่องดื่มได้หนึ่งอย่างใช่ไหมหนึ่งนะใส่เนี่ยอะไรครับแดงมะนาวโซดาครับมะนาวครับเป็นแดงมะนาวโซดานะคะไม่ใส่น้ำเชื่อมเอาเป็นมะนาวโซดาใช่ไหมคะโซดาไม่ต้องใส่ได้หวานเลยนะคะเอาแดงมะนาวโซดาแลกเครื่องดื่มเรียบร้อยก็ไปถ่ายรูปข้างล่างครับไปถ่ายรูปกับแกะกันดีกว่าดูหมาเล่นแกะหมาเล่นแกะใช่ส่งมันได้ไหมดูแกะดีกว่าหลังจากที่พวกเราแวะฟาร์มแกะอาขาไปที่เรียบร้อยเนี่ยก็มากินน้ำหวานกันที่นี่ครับเพราะว่าไม่ได้กินกาแฟตรงนี้แต่จุดมุ่งหมายต่อไปของพวกเราเนี่ยจะไปกินกาแฟกันอีกครับขี่รถขึ้นไปบนดอยช้างกันอีกก็มีร้านกาแฟมากมายเลยครับเดี๋ยวเราไปต่อข้างหน้ากันดีกว่าตอนนี้ขอกลับออกข้างนอกก่อนจับไปทีดิโอ้โหขนอย่างนุ่มนี่ไงที่ขายอาหารแกะไปกลับแล้วขากลับก็ออกทางเดิมนี่อะไรเนี่ยขนแกะไปต่อฮะเดี๋ยวไปหาร้านกาแฟกินแถวนี้ต่อกันเดี๋ยวจะขี่ขึ้นไปอีกนิดนึงนะไปหากาแฟกินกันสักหน่อย
ให้มันวนไปวนมาครับประมาณ 5.5 กิโลยอดดอยช้างเดี๋ยวเราจะไปให้ถึงยอดดอยช้างนี่บรรยากาศหลังฝนตกก็มันจะมีเมฆเป็นก้อนเป็นก้อนมาครับเมื่อกี้ตกไป2ยกนี่ตรงนี้กาแฟดอยช้างฮะกาแฟดอยช้างเข้าตรงนี้โ
เศรษฐีสูงวาวีตรงปลายบ้านดอยช้างเลี้ยวซ้ายอยู่อีกฝั่งนึงวะมันอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะจริงลองเสิร์ชดูดิไหนตรงวะเนี่ยเหรอมีผ้าที่ขึ้นกับผ้าที่ตกฮะเลยไปตามป้ายบอกว่าจุดชมวิวผ้าที่ตกฮะมันมีผ้าที่ขึ้นกับผ้าที่ตกโครงการพัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวงวาวีขึ้นสำนักสงฆ์พุทธอุทยานพี่เข้านี้ไปไหนครับเนี่ยไม่ถึง
จุดชมวิวพอยต์ซ้ายไปจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นไม่ไปแล้วมั้งอยู่นี่ดอยช้าง1485เชียงรายดูวิวตรงนี้หน่อยดูวิวตรงนี้หน่อยมันจะเป็นพระอาทิตย์ตกยังไงยังสมัยเขาไปกินน้ำตกเลยกะเด็กยังเยี่ยมตอนนั้นโมโหทุกตัวหรอเฮ้ยเร่งเบาๆเว้ยเริ่มได้ยินเสียงแล้วร้อนต้องจะเดินทางไกลมากกว่าแบบเตรียมตั๋วเตรียมรถนะถ่ายให้มันเครื่องละอย่าปล่อยไปต่อครับนะไปต่อกันเดี๋ยวจุดชมเอ้ยจุดชมพระอาทิตย์ตกไม่ใช่จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นฮะแต่จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นไม่ไปแล้วฮะเดี๋ยวผมจะกลับลงไปที่เขื่อนแม่สวยเลยเราโยกมาทางเดิมครับนี่เมื่อกี้เราออกมาจากจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นเราจะไม่ไปแล้วนี่กาแฟดีกว่าขากลับก็กลับมาที่เดิมครับนี่กาแฟดอยช้างก็จะอยู่ขวามือขากลับก็กลับมาที่เดิมตอนนี้ก็ย้อนกลับมาทางเดิมครับมาที่อาคาที่เรามาดูแกะตอนมาแรกนะครับมาแวะนี่ตรงนี้แรกตอนนี้ย้อนกลับมาทางเดิมครับก็เขื่อนแม่สวยแม่ไกลแล้วครับโอ้ช่วงบ่ายฝนเยอะมากดูดิเมื่อกี่โมงเนี่ยตอนเนี้ยอากาศลงมาตอนนี้สองโมงครับสองโมงตอนนี้ก็บ่ายสองโมงนะอากาศออกมาร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับคนเยอะมากครับเป็นเหมือนสันเขาเลยตรงเนี้ยโอ้มันวิวสวยมากตรงนี้นี่ดูวิวข้างดูสวยมากตรงนี้ดูได้โอ้โหไม่เห็นเขื่อนไม่สวยเท่านั้นน่ะตรงนี้ไม่เห็นนี่เดี๋ยวไทย232 กิโลใกล้ถึงปากทางเข้าเขื่อนแม่สวยแล้วนี่เดี๋ยวพ้นจากจุดนี้ไปจะเห็นเขื่อนแม่สวยชัดเจนมากขากลับตอนนี้เป็นขากลับนะโอ้เดี๋ยวช่วงเย็นว่าเป็นยังไงกันบ้างน้ำเยอะหรือเปล่าในช่วงนี้
ใช่แล้วเห็นลำไรลำไรแล้วโอ้โหมีปลูกนาข้าวด้วยโอ้โหดูดีดีอลังการมากโอ้มีโรงก็ดีนะครับซ้ายมือเดี๋ยวก็จีไปหมดเนี่ยหน้าฝนเนี่ยหมอโอ้เป็นจุดกลางเต็นท์ด้วยจุดกลางเต็นท์โอ้ดูน้ำดิดูตรงนี้สวยมากครับคุณผู้ชมเข้าทางไหนเข้าทางไหนโอ้วิวตรงนี้สวยครับโอ้เดี๋ยวไปดูหน่อยโอ้โหสวยครับสวยสวยงามมากสปริงเบย์ตรงนี้นะฮะแต่เรามาจอดรถตรงนี้เดี๋ยวจะไปแวะกินอะไรก่อนมีอยู่2ร้านไม่รู้ร้านเดียวกันหรือเปล่า2อันนี้ช่วงนี้ก็โอ้โห 2:30 แล้วฮะเริ่มหิวแล้วกินข้าวมาตั้งแต่ 8:00 นแล้วที่ปั๊มไม่สวยเอานี่เลยบอกออกปั๊มมาใส่หรือไปตอนนี้เป็นมื้อเที่ยงแล้วกันนะนี่ดูข้างล่างดิดูข้างล่างคูน้ำสวยอะไรวะมึงถอยมาทำไมอ่ะโว้ยลมเฮียร้อนจะตายนู่นน่ะมีไหมก็นั่งข้างในแล้วก็เดินมาชมวิวอืมนี่เขื่อนไม่สวยตายไปดูข้างบนหน่อยแล้วทำไมตอนนี้เขาดูอะไรบ้างหรือเปล่าทำไมอ่ะจะดูความเป็นไปนู่นก็อยู่บ่พูดบ่ไปนี่นี่นี่โอ้เห็นสปริงเวย์ด้วยนี่โอ้นี่นี่กับข้าวมาแล้วนี่อะไรยำไข่ยกมาต้มยำไข่ปลาสลิดนี่นี่อันนี้ไม่เคยกินเลยปีไก่คั่วคั่วอะไรคั่วเกลืออ่ะไปครับไปต่อครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปตรงสะพานที่ผ่านมาเมื่อกี้นะตอนนี้กินข้าวเสร็จเรียบร้อยที่ร้านนี้นะนี่เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงสะพานกันนะไปก็มาก็ตรงนี้เขาทำถนนตรงนี้พอดีตรงสันเขื่อนก็เลยไม่ได้เข้าไปตอนขาลงดีกว่าตรงนี้มันเห็นชัดกว่านะครับเพราะว่าถ้าขึ้นไปบนสันเขื่อนจะไม่เห็นวิวแบบนี้แน่นอนเมื่อกี้หิวข้าวฮะก็เลยแวะไปกินข้าวก่อนครับหิวข้าวโอ้โหเมื่อกี้เข้ามาตั้งแต่8 โมงโอ้โหเพื่อนเรา
เอ้าม ึงต้องถ่ายทางนู้นเข้ามาดิถ่ายทางนู้นเข้ามาดินี่โอ้ดูข้างล่างนี่สวยกว่าเยอะฮะน้ำไหลโอ้มีคนหาปลาด้วยแทงปลาเว้ยปลาจะเยอะโอ้เสียงน้ำดังชัดเจนมากถ่ายรูปกันไปก่อนนี่ได้เวลากลับบ้านแล้วโมงเนี่ยสามโมงครึ่งโอ้สามโมงครึ่งจะกลับบ้านแล้วนี่ตะละวันแล้วฮะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วเติมน้ำมันรอบสามนี่ใส่เบนซินเยอะเบนซินเดียวเลยลิตรละ46บาทไป100ได้ 2.13 ลิตรเยอะเลยก็100บาทเลขมันนี่56400ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยฮะตอนนี้กี่โมงเนี่ย6:55ครับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะมาแวะเติมน้ำมันอีกทีนึงฮะก็ถังที่เติมล่าสุดที่แม่สวยเนี่ยเป็นเบนซิน95เดียวเลย95โอเค95เต็มครับน่า60บาทค่อนพอดีบาทครับ60บาท 1.540 ลิตรราคาลิตรละ38บาทเมื่อกี้เราเติมที่แม่สวยลิตรละ48บาทจบที่เป็นที่เรียบร้อย